ื่อไทยจัดอีเวนต์ใหญ่อิงโว่คณะรัฐมนตรีเศรษฐาถูกฟ้าถูกตัวไร้เงาทนน่านชัยยาเจ้แจ๋นการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 11:50 น.นพท.จัดอีเวนต์ใหญ่10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อิงโว่คณะรัฐมนตรีเศรษฐาถูกฟ้าถูกตัวไร้เงาทนน่านชัยยาพวงเพชรเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเข้าสู่เดือนที่9พร้อมประกาศเป้าหมายการทำงานในอนาคตโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทยอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคส.ส.ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ของพรรคเพื่อไทยร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีที่ถูกปรับออกทั้งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูและนางพวงเพชรชุนละเอียดไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใดเวลา10นาฬิกา10นาทีนางสาวแพทองธารกล่าวในหัวข้อเติมเพื่อไทยให้เต็ม10สนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศว่าในนามหัวหน้าพรรคขอยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากที่จัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ10เดือนที่แล้วปัญหาปัจจุบันที่หมักหมมไว้จากการปฏิวัติรัฐประหารทั้งระบบราชการที่โตเกินไปความอืดอาจในการทำงานด้วยโครงสร้างที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภัยคุกคามทางความมั่นคงที่พัฒนาไปเร็วมากรวมถึงภัยต่อเยาวชนจากยาเสพติดทำให้ประชาชนของชาติอ่อนแอขาดโอกาสในการทำมาหากินเศรษฐกิจใต้ดินสูงเป็นประวัติการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมากที่สุดหากไม่เป็นแกนนำรัฐบาลผสมคงยากที่ปัญหาหมักหมมจะแก้ไขได้กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักจนทำให้หนี้สูงขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจและร่วมมือประเทศจะไม่มีทางลดเพดานนี้ได้10เดือนที่ผ่านมาเราใช้ความพยายามวิเคราะห์เข้าใจเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนและก้าวเดินต่อในทุกมิติเพราะเราเสียเวลาและโอกาสไปถึงเกือบ2ทศวรรษจากการรัฐประหารเรามั่นใจว่าเราทำได้และจะทำให้ได้คะแนนเต็ม10ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้านางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าในมิติทางเศรษฐกิจเริ่มต้นด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็น400บาทจะทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพิ่มผลผลิตจากความพอกินของพนักงานพรรคเพื่อไทยจะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมิติไม่ใช่แค่เติมเงินและเพิ่มค่าแรงแต่รวมถึงเม็ดเงินใหม่จากต่างประเทศจะเข้ามาจากการลงทุนและการสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนโดยการนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในมิติของการบริหารราชการแผ่นดินจะเปลี่ยนจากรัฐบาลอุ้ยอ้ายอืดอาดไม่โปร่งใส
เป็นรัฐบาลดิจิทัลบริหารด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆได้และมีซูเปอร์แอปในการบริการทุกมิติของภาครัฐเราจะปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้พร้อมจะแก้กฎหมายทางเศรษฐกิจอีกหลายฉบับทั้งการยกเลิกกฎหมายล้าสมัยเขียนกฎหมายใหม่ให้ไทยกลับมาเป็นฮับทั้งการบินและการเงินของอาเซียนให้ได้นางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่มีศักยภาพมีนโยบายที่ดีมีรัฐมนตรีที่เก่งสร้างอนาคตให้ประเทศไทยที่สำคัญจะต้องสามารถผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตแม้คู่แข่งพยายามทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเราด้อยค่าในสิ่งที่เราทำซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยไทยรักไทยเกิดวาทกรรม30บาทตายทุกโรคแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยการทำงานนโยบายสำเร็จผลงานเท่านั้นจะพิสูจน์ไม่ใช่วาทกรรมหรือการใส่ความต่อว่าจากใครเพราะ30บาทรักษาทุกโรคใช้ได้จริงและกำลังเดินหน้าพัฒนาครั้งใหญ่ในรอบ20ปีเป็น30บาทรักษาทุกที่นางสาวแพทองธารกล่าวพรรคเพื่อไทยจะครองสติไม่หวั่นไหวไม่เล่นเกมต้อตอบไปมาเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเรามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในมือซึ่งกำลังลงมือทำเราทำได้อย่างแน่นอนขณะที่นโยบายกำลังเดินไปข้างหน้าพรรคเพื่อไทยก็กำลังพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่ออนาคตของประเทศไทยรัฐบาลเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเสียงจากนักวิชาการหลายท่านที่น่าเชื่อถือได้ให้คำยืนยันว่าถูกฝาถูกตัวมากที่สุดนางสาวแพทองธารกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่มีทางเลยที่เราจะแย่กว่าเดิมเรารู้ว่าการทำงานให้บ้านเมืองนั้นเป็นงานที่ thankless and endless ต้องทุ่มเทไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราเต็มใจที่จะทำเพราะเราเป็นพรรคการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญของประเทศ มีคนมาจีบยังโยเกิร์ตไม่ปิดกั้นรักใหม่ตื้นตันลิซ่าเชียร์อัพให้กลับมาสดใสน้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ให้บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 9:03 น.มีคนมาจีบยังโยเกิร์ตรับยังมีทั้งวันที่ดีและอ่อนแอไม่ปิดกั้นรักใหม่ตื้นตันลิซ่าเชียร์อัพให้กลับมาสดใสดีใจน้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ให้เป็นของขวัญวันเกิดแม้หัวใจจะยังไม่แข็งแรง 100% แต่สาวสตรองอย่างโยเกิร์ตณัฐชาก็ไม่ได้ปิดกั้นความรักครั้งใหม่ถ้าจะมีใครเข้ามาอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวที่มาร่วมงานโลเรียลปารีสวอดอิทนาริเวอร์พาร์คชั้นจีศูนย์การค้า ICONSIAMได้เปิดใจถึงชีวิตโสดมีทั้งวันที่ดีและอ่อนแอแต่ก็พยายามดึงความแข็งแกร่งเดินหน้าต่อไปพร้อมขอบคุณลิซ่าที่ให้กำลังใจอยากให้ตนกลับมาสดใสและดีใจที่ลิซ่าชอบชุดว่ายน้ำที่ตนให้เป็นของขวัญวันเกิดโยเกิร์ตเผยว่าทุกเรื่องราวในชีวิตทุกบทเรียนมันทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์ทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นในทุกวันเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันการที่เราจะทำให้เรามั่นใจต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราจะมีความมั่นใจและทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่ถ้าคนภายนอกมองเห็นว่าเราเต็มที่แน่นอนโอกาสมันมาอยู่แล้วคนชื่นชมในความเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้เราต้องไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไง
มันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนที่อ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ให้สุดๆไปเลยแล้วโย่ก็จะบอกตัวเองว่าถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นยังไงโอเคค่ะมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคหลังจากโสดได้ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็พยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งที่ทำในทุกๆวันโดยรวมไม่มีน้ำตาแล้วอย่างที่บอกก็มีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะมันก็รู้สึกถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้เปิดใจเรื่องความรักหรือยังหัวใจก็ยังไม่แข็งแรง 100% อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันไม่ได้เข็ดไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งคำว่าแป๊บหนึ่งคือพรุ่งนี้พูดเล่นๆหัวเราะพรุ่งนี้กี่โมงยิ้มหลายคนลุ้นอยากให้เรามีคนดูแลที่ดีๆขอบคุณค่ะที่ช่วยกันลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดมันจะมาก็มาแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตส่วนใหญ่ยุ่งกับการจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งเราจะได้เอนจอยความโสดของเราให้เต็มที่มีใครมาจีบหรือว่าถูกใจใครบ้างหรือยังไม่มีค่ะไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบปุ๊บพูดเล่นๆคอมเมนต์ขอบคุณลิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องก็ตั้งใจทำให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปดีใจที่เขาชอบสิ่งที่เราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปเป็นแบรนด์ของโยค่ะลิซ่าจับอะไรก็แพงราคาขึ้นไปหมดสุดๆมีหรือยังคะสาวๆต้องมีนะคะโซเอาหรือยังอุ้ยไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วสีที่ทำให้น้องเป็นสีพิเศษไม่มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะก็มีคนทักเข้ามาตลอดอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่สีน้องลิซ่าไม่มีขายนะคะของลิซ่าคนเดียวหลายคนแปลกใจโยมาสนิทกับลิซ่าได้ยังไงจริงๆรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านก็มีโอกาสได้คุยกับน้องมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีได้คุยกับน้องครั้งแรกตอนคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งแมสเซจมาเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งแมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆไปงานวันเกิดน้องๆชวนไปน่ารักมากอยากเชียร์อัพอยากให้เราสดใสข้อความที่พิมพ์มาเขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการกระทำของเรามันส่งผลมันอินสปายเขายังไงเราอ่านแล้วเรารู้สึกตื้นตันเราก็ขอบคุณน้องมากๆที่ส่งกำลังใจมาหาเรา